ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนป่าสัตว์ป่าคนป่าไม้ในอดีต1หลายเสียง2ข้อความถามมาคุณไปแค้นเคืองเรื่องอะไรกับใครในกระทรวงทรัพย์เจาะอยู่นั่นแหละตอบไม่มีครับมีก็แต่ใจที่ผูกพันมาตั้งแต่ยังเป็นกรมป่าไม้โน่นเมื่อปีพ.ศ.2516ผมแทบจะหาแผ่นดินซุกหัวหนีตายไม่รอดที่ฝ่ายอำนาจมืดทรราชตามล่าตามฆ่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้เมื่อ12เมษายน2516ก่อน14ตุลา16ประมาณ6เดือนผมกับคุณไพบูลย์สุขสุเมฆซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นนักข่าวอยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐได้รับคำสั่งจากหัวหน้าข่าวให้เตรียมตัวเดินทางไปทำข่าวด่วนเราสองคนก็พร้อมเดินทางในชุดเสื้อตัวกางเกงตัวนั่งรอคนมารับเพื่อเดินทางซึ่งไม่ทราบมาก่อนว่าจะไปที่ไหนคืนนั้นเวลาประมาณ2ทุ่มเศษมีรถราชการมารับที่หน้าโรงพิมพ์ถนนราชดำเนินออกเดินทางไปพักใหญ่เข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่นำเราไปเพียงคร่าวๆว่าคืนนั้นเป้าหมายก็คือพื้นที่รักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่จุดๆไม่รู้จริงๆอยู่ตรงไหนของประเทศไทยและเมื่อไรจะถึงที่หมายรู้แต่ว่าคนที่นำทางเราไปกับรถจี๊ป Land Rover ของกรมป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อีก3ชีวิตรวมเป็น5ชีวิตมาตื่นเต้นเอาเมื่อนำรถลงแพข้ามแม่น้ำขึ้นฝั่งแล้วความมืดมิดสนิท2ข้างทางที่มองผ่านแสงไฟหน้ารถขึ้นเขาลงห้วยไปประมาณ2ชั่วโมงเศษเราจึงรู้ว่ากำลังเดินทางไปยังจุดนัดพบกับกลุ่มนักศึกษาที่รอเราอยู่กลางป่าใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงระหว่างที่รถโยกไปโยกมาเราสวนทางกับ GMC มีคนนั่งในรถแต่งตัวคล้ายคนในเครื่องแบบข้าราชการกรมป่าไม้คนนำทางเราเขาบอกว่านักล่าสัตว์ก็พอเดาออกว่านักล่าสัตว์พวกนั้นเป็นพวกมีสีมีเส้นและก็รู้ต่อมาอีกนิดเดียวเราจะไปถึงที่หมายแล้วแต่ระหว่างที่รถกำลังลุยป่าข้ามห้วยโยกไปโยกมาอยู่นั้นได้กลิ่นเหม็นโชยมาตลอดทางกลิ่นซากสัตว์ป่าที่เขาล่าเอาแต่เขาของมันไปทิ้งซากไว้คำสงสัยก็เข้าใจมากขึ้นนั่นคือกลิ่นซากของกวางป่าขนาดใหญ่พวกมันไม่สามารถเอาขึ้นรถได้ทั้งตัวชั่วมากชั่วมากถึงที่หมายริมกอไผ่พบแคมป์นักศึกษาที่ล่วงหน้าไปรอพวกเราอยู่หลังจากจัดที่พักกลางดินพักเอาแรงกันก่อนพรุ่งนี้ลุยต่อข้าราชการป่าไม้บอกกับเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมกับคุณไพบูลย์คุ้นกับการใช้ชีวิตนอนกลางดินกินกลางป่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวคิดในใจว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดดูเวลาตีสองกว่าท่ามกลางอากาศหนาวเย็นมืดมิดและวังเวงน่าตื่นเต้นล้มตัวนอนหูได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟอยู่คนละฝั่งลำห้วยอะไรเกิดขึ้นทำไมเราถึงมีความผูกพันกับกรมป่าไม้ด้วยชีวิตที่คิดว่าผมมีเบื้องหลังเบื้องหน้ากับกรมป่าไม้หรือข้าราชการฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกับใครในกระทรวงทรัพย์จะเล่าความในใจให้คนเป็นใหญ่ยุคใหม่ได้รู้ไว้ประดับบารมีกันต่อไปชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน